สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งนะครับที่จะมาพูดคุยครับเปิดศักราชปี2565การเมืองไทยค่อนข้างจะน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะมีการเลือกตั้งในหลายระดับเหมือนกันนะครับรวมทั้งเรื่องการเลือกตั้งอบต.ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยนะฮะและที่กำลังที่จะตามมาก็คือเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะครับสงขลาชุมพรเขตบางเขตของกทม.รวมไปถึงที่สำคัญของคนกรุงเทพนั่นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนการเลือกตั้งทั่วไปในระดับประเทศนั้นก็ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก็ไม่แน่การเลือกตั้งทั่วไปก็อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งซ่อมในเขตของกทม.ก็คือที่เขตหลัก4หรือเขต9กทม.นะครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนคุณศิระเจนจาคะนะครับที่ถูกศาลตัดสินให้พ้นจากการเป็นส.ส.ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้เรียบร้อยนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่30มกราคมส่วนการรับสมัครก็ระหว่างวันที่6ถึง10มกราคมด้วยเหมือนกันนะครับที่สำนักงานเขตหลัก4ในเขตหลัก4ถ้าจะดูจากข้อมูลการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562เนี่ยพรรคพลังประชารัฐนะครับได้คะแนนมาสูงสุดรองลงมาคือเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่และพรรคประชาธิปัตย์ตามลำดับแต่ว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนั้นก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริบททางการเมืองในสังคมไทยปี62 63 64 65หรือเพราะ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากของรัฐบาลในแง่ของความเชื่อมั่นความศรัทธาความไม่ยอมรับนี่ก็จะเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันในฝากของรัฐบาลนะครับในขณะที่ในส่วนของพรรคการเมืองเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันอย่างกรณีถ้าการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมาเป็นพรรคก้าวไกลสุดท้ายพรรคก้าวไกลจะกลับมาทวงคืนตําแหน่งในระดับที่3หรืออาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนะครับจะคุยกับน้องเพชรน้องกรุณพลเทียนสุวรรณครับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอบพระคุณพี่จอมครับได้ครับขอบพระคุณมากที่เสียสละเวลามาร่วมรายการนะครับน้องวันนี้วันที่6ถ้าเกิดว่าไปแล้วตามเวลาประเทศไทยวันนี้วันที่6น้องก็ไปสมัครไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงเหตุผลของการลงสมัครในนามของพรรคก้าวไกลเหตุผลของการลงเล่นการเมืองจากการที่จะเรียกว่าชีวิตก็โอเคอาจจะมีผลกระทบบ้างในเชิงเศรษฐกิจถูกไหมฮะแต่ว่าในความเป็นดาราความเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนไทยอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจอย่างไรเข้าสู่เวทีการเมืองครับเพราะว่าเวทีการเมืองหรือการเล่นการเมืองในยุคที่เป็นเผด็จการแบบนี้มันก็โหดนะสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เป็นอำมหิตพอสมควรนะสำหรับคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นใหม่ที่คิดต่างจากคนที่เขามีอำนาจอยู่แต่เดิมเนี่ยอนาคตทางการเมืองมันก็ดูจะแบบมันดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ตัดสินใจอย่างไรถึงลงเล่นการเมืองในยุคที่แบบการเมืองอำมหิตมากในยุคเผด็จการทหารครับก็ต้องบอกก่อนว่าพี่บอกว่าเนี่ยถ้าเล่นการเมืองในยุคเผด็จการทหารเล่นในยุคที่แบบไม่มีใครเขาอยากเล่นมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจมันอาจจะไม่แบบมีโอกาสก้าวหน้าใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจเลยคือผมไม่ได้ต้องการความก้าวหน้าผมไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้อยากที่จะอยู่ในอำนาจหรือเป็นส.ส.สิบสมัยแต่สิ่งที่ผมตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบอบระเบียบต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยมันกระทบกับคนที่อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยตัวเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบไหมได้แต่ว่าเราไม่ได้รับผลกระทบจนรู้สึกว่าชีวิตเราลำบากเพราะด้วยต้นทุนทางสังคมที่เราก็มีมากกว่าคนอื่นแล้วก็รายได้จากการทำงานที่เราก็มีมากกว่าคนอื่นมันทำให้คนที่อยู่ในสังคมชั้นกลางอย่างเราเนี่ยกลางถึงบนเนี่ย
มันไม่ค่อยได้รับผลอะไรแต่คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะและเวลาเราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเราได้ลงไปเจอผู้คนนะครับพี่เหมือนพี่ตอนเป็นนักข่าวอ่ะพี่ได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวพี่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพี่เห็นความทุกข์ร้อนของเขาอ่ะพี่เห็นในแววตาเขาว่ามันมีน้ำตาพี่เห็นว่าเขาหิวเขามีความลำบากแล้วผมมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยผมจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอ่ะแล้วการเป็นนักแสดงอย่างเดียวมันก็ได้แต่ส่งเสียงถ้าสังเกตในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็จะตำหนิตลอดเวลาจนทุกคนบอกว่าเกลียดอะไรนักหนาถ้าอะไรดีเราก็ชมแต่ตอนนี้ที่เราไม่ชมเพราะเรายังไม่เห็นอะไรที่มันดีเลยแล้วเราก็เตือนในสิ่งที่มันควรจะต้องแก้ไขต้องปฏิบัติแต่เขาก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เตือนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเสียงเรามันเบาและการพูดอย่างเดียวการเตือนอย่างเดียวมันไม่เกิดการขับเคลื่อนมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันคือต้องลงมือทำเหมือนไปกินข้าวร้านนี้ไม่อร่อยอ่ะแล้วพี่จะไปทนกินอยู่ทำไมอ่ะในเมื่อพี่สามารถที่จะลองทำดูได้และทำให้มันอร่อยได้มากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันให้ได้แต่ความสุขกับคนบนหน้าจอทีวีแต่มันไม่ได้ให้ความสุขกับชีวิตผมที่ผมเห็นคนที่อยู่รอบตัวเขามีความทุกข์สิ่งที่ผมต้องการและเป็นความสุขของผมคือผมอยากลงมาช่วยคนและอย่างที่พี่บอกแบบจะเป็นยุคไหนเป็นใครถืออำนาจอยู่ผมไม่ได้ต้องการอำนาจผมต้องการช่วยผมต้องการลงมาแก้ไขผมต้องการที่จะมารับรู้ปัญหาแล้วก็หาทางที่จะช่วยคนจริงๆการลงเล่นการเมืองถ้าไม่มีอำนาจโอกาสที่จะช่วยคนมันก็น้อยถูกไหมทีนี้ทำอย่างไรถูกครับถ้าเรามีอำนาจเราถืองบประมาณเรามีโอกาสที่จะช่วยได้แต่ทุกวันนี้คนที่มีอำนาจคนที่ถืองบประมาณกลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควรถามว่าเขาไม่ช่วยหรอเขาก็ช่วยแต่งบประมาณที่เขาขอกู้มาตั้งงบขาดดุลมาเราเห็นแล้วว่างบประมาณส่วนใหญ่มันใช้ไม่เกิดประโยชน์มันนำไปใช้ผิดวิธีหรือมันไม่ได้นำไปใช้เลยด้วยซ้ำจนทำให้ประชาชนขาดสิ่งที่ต้องการอย่างช่วงโควิดแรกๆเนี่ยคือเราก็เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ช่วยกันแจกหน้ากากอนามัยไม่ได้แจกกันเองด้วยนะครับแจกให้หมอแจกให้โรงพยาบาลต้องตั้งทีมกันช่วยกันในการที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษาต้องส่งยาส่งอาหารกันเองทั้งๆที่งบประมาณในการที่เขากู้มา 500,000 กว่าล้านหรือ1ล้านล้านในการช่วยในการบรรเทาเรื่องโควิดอ่ะมันมีเยอะมากแต่ทำไมล่ะทำไมในเมื่อข้าราชการในประเทศไทยมีเป็นล้านล้านคนแล้วในตอนนั้นน่ะก็มีล็อกดาวน์มี work from home แทนที่จะจัดสรรงบประมาณไปให้ตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคนที่ไม่ได้รับผิดชอบแต่ขอความร่วมมือแล้วก็ให้งบประมาณเพิ่มไปตรงนั้นน่ะทหารตำรวจเรามีเป็นครึ่งล้านนะฮะถ้ารวมกันเนี่ยแทนที่จะนำบุคลากรตรงนั้นมาช่วยให้ชุด PPE เขาให้พาหนะแทบไม่ต้องเพราะมีของรัฐอยู่แล้วให้งบประมาณแล้วก็จัดการส่งกำลังบำรุงที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ทำไมมันกลับไม่เกิดการใช้ให้มันเกิดประโยชน์แบบนี้หรือการแทงเต็งวัคซีนตัวเดียวแล้วต้องให้ชาวบ้านออกมาด่าต้องให้นักการเมืองฝ่ายค้านออกมาตำหนิคุณถึงจะพยายามที่จะหาวัคซีนตัวอื่นมาซึ่งผมมองว่าการเป็นส.ส.สิ่งหนึ่งที่มันทำได้คือเรามีช่องทางในการที่จะตรวจสอบในการที่จะผลักดันเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเราทำได้แค่ด่าด่าให้เสียงดังๆยิ่งเป็นคำด่าของดาราคนจะหันมารับฟังแล้วก็จะมีพวกคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาด่าตอบโต้แต่ถ้าเราเป็นนักการเมืองหรือเราเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้เพราะนักการเมืองเนี่ยมันมีทั้งกรรมาธิการใช่ไหมครับเป็นกรรมาธิการเป็นที่ปรึกษาเป็นมากมายหลายส่วนซึ่งตรงนี้มันมีอำนาจที่จะเรียกผู้ที่มีอำนาจมาตรวจสอบมาให้ข้อมูลว่าทำไมคุณทำอย่างนี้หรือให้คำแนะนำได้และที่สำคัญคือมันก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกกับประชาชนได้ว่าเฮ้ยมันสามารถทำแบบนี้ได้นะประชาชนทำอย่างนี้กันสิเพื่อที่ไม่ใช่แค่ให้ประชาชนเนี่ยรอแต่นักการเมืองรอแต่ข้าราชการที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่เราสามารถให้ความรู้ประชาชนได้ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองในขั้นต้นได้และสามารถหาช่องทางในการที่จะร้องเรียนหรือหาความยุติธรรมให้กับตัวเองได้ครับเพราะว่าอย่างที่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.ร่วมรัฐบาลมีอำนาจในการลงมาในการจัดการแต่ว่ามีอำนาจในการตรวจสอบท้วงติงและใช้กลไกของกฎหมายในการที่จะเอาปัญหาของประชาชนไปสู่การจี้ให้รัฐบาลให้ผู้ที่มีอำนาจในเชิงของการจัดการเรื่องงบประมาณแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นอำนาจหนึ่งเหมือนกันใช่ต่อพรรคฝ่ายค้านใช่ครับทีนี้ทำไมต้องเป็นก้าวไกลแล้วคือก้าวไกลเนี่ยถูกกระทำโอเคต้องย้อนไปที่อนาคตใหม่ด้วยนะ เพราะว่าถูกยุบไปความเป็นคนรุ่นใหม่ความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าวไกลเนี่ยมันดูจะ
ขัดแย้งหรือดูจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจหลักที่ทำการเมืองปกครองควบคุมประเทศอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ลงก้าวไกลเพราะอะไรครับเริ่มจากว่าอนาคตใหม่ก่อนดีกว่าครับคือผมเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ชื่นชอบในตัวคุณธนาธรหรืออาจารย์ปิยบุตรหรือคุณช่อนะแต่ผมชื่นชอบในวิธีการขับเคลื่อนของความคิดของพรรคอนาคตใหม่แล้วผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานก็คืองานสัมมนาของพรรคอ๋อครับตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพรรคเนี้ยตอนที่สสเขาอยู่ในห้องแล้วเขานั่งคุยกันเขาไม่ได้มียศมีอย่างเขาไม่ได้มีแบบแม้แต่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคกับสสหรือคนทั่วไปเออมันเป็นแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนคุยกันไม่มีใครว่าที่คนนี้อายุมากกว่านะคนนี้มีตำแหน่งมากกว่านะที่จะต้องมานั่งเกรงอกเกรงใจกันเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสังคมเหมือนเราอยู่มหาวิทยาลัยอะฮะที่เราได้นั่งคุยกับพี่กับเพื่อนเราก็เลยรู้สึกเออแล้วก็ได้เข้าไปคุกคีกับเขาเยอะขึ้นแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าช่วงหลังๆเนี่ยที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องไม่ว่าจะด้วยเรื่องการปฏิรูปสถาบันด้วยเรื่องการยกเลิกหรือแก้ไข112ทั้งการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆทั้งการประกันตัวน้องๆหรือการออกมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการควบรวมธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการทุ่มตลาดหรือเป็นการครองตลาดเขาทำโดยที่เขายึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเขากล้าที่จะชนกับกลุ่มทุนเขากล้าชนกับเผด็จการเขากล้าชนกับคนที่มีอำนาจซึ่งอย่างที่พี่จอมบอกว่ามายุคนี้เนี่ยมาเล่นการเมืองมันจะได้อะไรกับกลุ่มคนที่มีอำนาจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทางที่เรากำลังตามหามันเป็นความคิดของพรรคการเมืองที่เรากำลังตามหาแล้วเราไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่เราแค่รู้สึกว่าพรรคการเมืองอื่นๆเขาก็มีความระวังตัวหลายพรรคก็เคยถูกยุบมาแล้วหลายพรรคก็มีความระวังตัวมากขึ้นแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ประนีประนอมผมก็คุยกับเขาว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนยุบอีกยุบก็ยุบดีครับยุบเราก็ตั้งใหม่เพราะเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราต้องการมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศเราต้องการให้คนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมมีความเสมอภาคทางด้านกฎหมายทางด้านสิทธิทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขพอฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออแต่มันจะไปทางนั้นได้ยังไงล่ะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออทำไมผมไม่ไปพรรคที่เป็นพรรคเก่าแก่ที่มีเงินถุงเงินถังหรือทำไมผมไม่ไปพรรคใหม่ที่มีนักการเมืองรุ่นเก่าเกมอยู่แต่พอผมมาคุยแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อยๆก้าวไปด้วยกันมันเรียนรู้จากความผิดพลาดของพรรคอื่นๆมันเปิดรับคนทุกเพศทุกวัยมันไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายว่าอ้าวคุณเคยเป็นคนที่ไปเป่านกหวีดมาคุณเคยเป็นคนที่เคยไปอยู่ในกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยสุดโต่งเพราะฉะนั้นทุกคนในพรรคจะมีความคิดที่หลากหลายหลายคนเคยไปเป่านกหวีดหลายคนเคยไปร่วมม็อบหลายๆที่แต่สุดท้ายแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ทุกคนมาคุยกันว่าสิ่งที่ทุกคนทำคือเราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ในความเชื่อของแต่ละคนแล้ววันนี้ความเชื่อนั้นมันถูกหล่อหลอมมากลายเป็นพรรคก้าวไกลมากลายเป็นสมาชิกพรรคทุกคนที่มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่นี่แล้วมีความรู้สึกเป็นครอบครัวแล้วผมกล้าคิดกล้าพูดและได้รับคำแนะนำที่ดีในสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมองน้องเพชรเองเคยเห็นด้วยกับแนวทางของกปปส.ไหมครับหรือว่าเคยไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่มีคนบอกว่ามีคนถามผมว่าทำไมต้องไปร่วมกับม็อบกปปส.ทำไมถึงเห็นเหตุการณ์ดีกว่าแต่ไม่ต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยร่วมม็อบไหนเลยนะครับพี่ตั้งแต่เมื่อก่อนทั้งม็อบของเสื้อแดงทั้งม็อบของพันธมิตรและม็อบของกปปส.คือผมเป็นคนที่ติดตามข่าวการเมืองแต่ผมรู้สึกว่าการไปทำม็อบแบบที่ยึดสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นที่เอกชนที่สาธารณะใดๆอยู่ค้างอ้างแรมเป็นแบบหลายๆสัปดาห์เป็นเดือนแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบคือเอกชนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยสักม็อบเดียวเลยแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าการใช้กำลังใช้อาวุธในการที่จะบังคับให้ผู้คนเห็นพ้องต้องกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมไม่เคยเชื่อสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ว่าตอนนั้นคนในวงการบันเทิงจะเรียกว่าจะด้วยสมัครใจหรือไม่สมัครใจแต่ก็สถานการณ์บังคับให้ต้องลงร่วมเป่านกหวีดกันเป็นส่วนใหญ่ทำไมน้องเพชรถึงหลุดรอดมาได้ครับคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่
ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกจริตอ่ะผมก็ไม่ทำผมดื้อพี่ผมเป็นคนดื้อแล้วผมก็ไม่กลัวใครด้วยผมก็ไม่ได้อย่างที่บอกอะพี่ผมมาอยากทำการเมืองผมไม่ได้อยากยิ่งใหญ่แม้แต่ตอนเข้าวงการมาเป็นนักแสดงผมเองก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงมากมายผมแค่สนุกกับการได้ มาสวมบทบาทนั้นบทบาทนี้ผมได้สนุกกับการที่ได้เจอผู้คนแล้วมันเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะแล้วมีความสนุกผมก็เลยอยู่กับมันมานานๆเวลาใครด่าว่าแบบโอ๊ยอย่างแกมันก็ได้เป็นแค่ตัวร้ายได้เป็นแค่ตัวประกอบแกไม่มีทางที่จะได้เป็นพระเอกหรอกผมก็จะตอบไปว่าแล้วถามผมหรือยังว่าผมอยากเป็นพระเอกหรือเปล่าผมไม่ได้อยากเป็นพระเอกผมมีความสุขในวงการบันเทิงแล้วผมก็เห็นแล้วว่า ในวันนั้นน่ะคนหลายๆคนในวงการบันเทิงก็มีความตั้งใจจริงแหละครับที่อยากจะทำให้ประเทศดีขึ้นเพราะหนึ่งคือเขาอาจจะมองว่าวิธีการที่รัฐบาลในขณะนั้นทำเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วจะล้มเลือกตั้งใหม่เขาก็ยังกลับมาเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่จะชนะเขาได้นั่นก็คือต้องให้ทหารเข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งตามสไตล์ของเขาซึ่งผมมองผมก็นี่เป็นแนวคิดครั้งหนึ่งที่เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมว่าการทำรัฐประหารก็น่าจะเป็นทางออกอันนั้นที่เป็นข่าวที่เก็บกับตัวน้องเพชรไม่เหรอฮะผมก็ไม่เคยคิดเลยพี่แต่คือตอนนั้นน่ะคือผมไปพูดในไปพูดว่าเออตอนที่รัฐประหารผมก็แอบดีใจเล็กๆนะจะได้เลิกทะเลาะกันแต่คำว่าแอบดีใจเล็กๆนั่นไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนรัฐประหารนะพี่ผมสนับสนุนรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยซ้ำแต่ที่ผมพูดแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าน่ารำคาญกับการที่ปล่อยให้ม็อบเนี่ยครองบ้านครองเมืองยึดสถานที่ราชการโดยที่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีตำรวจกว่า 2-3 แสนคนอยู่ในมือแต่หวังที่จะให้ทหารออกมาจัดการลองมองภาพปัจจุบันดิพี่ทุกวันนี้เวลาเกิดม็อบขึ้นมีทหารออกมาไหมมีแต่ตำรวจมีแต่คอฝอมีแต่รถฉีดน้ำซึ่งในยุคนั้นก็มีเหมือนกันแต่ทำไมคุณไม่เอาออกมาคุณสามารถที่จะกั้นทำนู่นทำนี่ก็ได้แต่คุณเลือกที่จะประนีประนอมคุณเลือกที่จะโดนเขาหลอกเข้าไปในค่ายทหารในพื้นที่ของทหารแล้วก็ถูกยึดอำนาจคือผมเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วผมก็พูดเพราะผมบอกว่าเออมันเหมือนพี่ดูบอลน่ะแล้วก็บอลที่พี่รักมากทีมชาติไทยหรือทีมแบบใดๆก็ตามที่พี่รักมากแล้วก็เตะไม่ได้ดั่งใจอ่ะแล้วพอมันแพ้พี่ก็จะรู้สึกว่าเออสมน้ำหน้าก็เล่นอย่างนี้ก็ควรแพ้เหมือนกันนะอารมณ์นั้นผมก็เหมือนกันว่าก็มัวแต่ทำอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนเขายึดอำนาจจนได้แต่ถามว่าผมดีใจไหมที่พี่ตอนนี้คุณใช่ใช่กรณีคุณยิ่งรักอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณมีอำนาจเต็มอยู่ในมืออ่ะคุณทำได้แค่นี้จริงๆหรอกับคนแค่หยิบมือไม่ได้หยิบมือหรอกก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ในกรุงเทพนะในกรุงเทพแต่ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ในประเทศแต่คุณกลับยอมให้คนพวกนี้มาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เดินเข้าไปยึดสนามบินเดินเข้าไปยึดศูนย์ราชการเดินเข้าไปยึดทำเนียบโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะใช้ความรุนแรงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสุดท้ายก็โดนยึดอำนาจอยู่ดีแต่ว่าก็น่าเห็นใจนะประเทศไทยมันมี2อำนาจอ่ะคุณก็รู้ใช่ไหมอำนาจเหนือการเมืองการเมืองที่คุณยิ่งรักก็คงเกรงใจหรือด้วยความอะไรก็แล้วแต่กับอำนาจที่อยู่เหนือการเมืองด้วยความจงรักภักดีอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นส่วนที่วิเคราะห์กันไปแต่ว่าเมื่อกี้น้องพูดประโยคหนึ่งของอนาคตใหม่หรือก้าวไกลก็คือการไม่คอมโพรไมซ์การไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องตกลงความไม่ประนีประนอมของอนาคตใหม่หรือของก้าวไกลมันคือจุดแข็งหรือเป็นจุดอ่อนของพรรคในการเมืองแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นจุดแข็งครับถ้าจุดอ่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกตีง่ายทำให้ถูกยุบพรรคทำไมเป็นการถูกยุบแต่ว่าไม่เขาเรียกอะไรนะหัวดื้ออะไรนะไม่มีเหตุผลคือคำว่าไม่มีเหตุผลน่าจะไม่ใช่เป็นประเด็นแล้วเพราะก้าวอนาคตใหม่หรือก้าวไกลเวลาจะพูดถึงปัญหา ที่ไม่คอมโพรไมส์นะฮะที่ไม่คอมโพรไมส์เนี่ยเหตุผลชัดเจนเป็นข้อฟังแล้วแบบคุณก็คือคุณต้องยอมรับเหตุผลเขาแต่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมคอมโพรไมซ์อ่ะเออครับใช่พี่เพราะแบบนี้แหละครับผมถึงเลือกก้าวไกลเพราะว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าทำไมไม่ค่อยๆทำทำไมถึงไม่แบบประนีประนอมกันทีละคำอะไรใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่เราเห็นเกิดพี่ก็เห็นการเมืองไทยมาตลอดระยะเวลา 20-30 ปีนั่นแหละครับคือการคอมโพรไมซ์นั่นแหละครับคือการประนีประนอมเมื่อเรากล้าประนีประนอมกับความผิดเราเห็นความผิดอยู่ตรงหน้าแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรขอน้อยลงได้ไหมทำผิดให้น้อยลงแล้วผมถามว่าความผิดนั้นมันจะยังอยู่ไหมพี่ความผิดนั้นมันก็ยังอยู่คนที่ทำผิดเมื่อเคยได้ผลประโยชน์เขาก็จะเตะติดกับผลประโยชน์ว่าเขาสามารถทำได้แล้วมันก็จะฝังลากลึกลงไปแล้วมันไม่ใช่แค่เขามันจะสืบทอดรุ่นสู่รุ่นสู่คนที่อยู่รอบตัวเขาสู่คนที่มาสืบทอดอำนาจต่อจากเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามผมเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อผมเชื่อว่า
ถ้าเราไม่คอมโพมัยถ้าเราไม่ประนีประนอมผิดคือผิดถูกคือถูกและกล้าชนกับปัญหามันก็จะทำให้คนที่เริ่มทำผิดเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนไม่ยอมแล้วนะมันมีคนที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดอยากจะทำผิดอีกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาใช้กำลังเมื่อเขาใช้กำลังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือโอเคผมอาจจะเป็นเป้าพรรคผมอาจจะถูกยุบหรือผมอาจจะถูกติดคุกถูกดำเนินคดีแต่สิ่งนึงที่มันได้คืออะไรครับมันชี้ให้สังคมตื่นรู้มันทำให้คนเห็นว่าเห็นไหมล่ะมันมีความชั่วร้ายซ่อนอยู่จริงๆนะมันมีสิ่งที่ไม่ถูกซ่อนอยู่จริงๆนะเราจะยอมให้สิ่งไม่ถูกเนี่ยแล้วพอคนที่มีอำนาจมาบอกว่ามันถูกแล้วมันต้องกลายเป็นสิ่งที่ถูกหรอครับผมว่ามันไม่ใช่เพราะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องคอมโพมัยกันไปตลอดชีวิตเราเห็นสิ่งที่ผิดแต่พอเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีตำแหน่งในบ้านในเมืองก็อ๋อไม่เป็นไรหลับตาข้างเดียวก็ได้เดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วความถูกต้องในสังคมมันคือตรงไหนอะพี่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าโอ้แหมเป็นวัยรุ่นใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ใจร้อนใช่ไหมไม่ใช่ใจร้อนหรอกครับพี่เพราะว่าปัญหาที่เราชี้ในประเด็นต่างๆเนี่ยมันฝังรากลึกมาในเมืองไทยมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะพี่รัฐประหารในประเทศนี้เกือบมากที่สุดในโลกแล้วนะถ้าเรายังคงมัวคอมโพรไมซ์ว่าอ้าวการรัฐประหารดีมันแก้ปัญหาได้เห็นไหมล่ะว่ามันแก้ปัญหาได้จริงๆแต่เราไม่ลงรากลึกว่าการรัฐประหารมันคือการสืบทอดอำนาจมันคือรัฐซ้อนรัฐมันคืออำนาจซ้อนอำนาจที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างหมดจดเด็ดขาดแล้วถามว่าประเทศเราจะเดินไปไหนเดินไปแบบคอมโพรไมซ์ค่อยๆประคองปรุงเองกันไปแล้วเราจะเป็นรัฐที่มีอำนาจแท้จริงมีคนที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศวันนึงถ้าเกิดคนคนนั้นเก่งขึ้นมามากๆแล้วข้ามหัวของคนที่มีอำนาจมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดการปฏิวัติอยู่ดีเพราะเรามัวแต่คอมโพรไมซ์กันเนี่ยพี่เพราะฉะนั้นเราต้องขุดลากถอนโคนคำว่าคอมโพรไมซ์ในทางการเมืองออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดใช่ครับให้มันชัดเจนไม่ใช่แบบเทาๆเบลอครับใช่พี่เพราะงั้นมันเล็กอย่างนึงคำว่าจบที่รุ่นเรามันก็ต้องชัดเจนนะว่าจะต้องจบที่รุ่นเราใช่พี่ส่งมรดกบาปมรดกแห่งความอัปยศนี้ไปส่งถึงลูกหลานโอเคอันนี้เข้าใจเพราะว่าเพราะอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็คิดถึงคำว่าจบในรุ่นเราเหมือนกันผมถึงออกมาว่าผมคุยกับหลายคนนะพี่ไม่ว่าจะเป็นว่าที่สสว่าที่สกในพักเนี่ยทุกคนมีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งตากแดดหาเสียงนู่นนี่นั่นผมก็ถามทำไมวะในขณะที่ผมก็ถามตัวเองว่าผมทำอยู่ทำไมวะแล้วทุกคนที่แต่งงานมีลูกก็บอกมาเหมือนกันหมดเลยว่าผมไม่อยากให้ลูกผมไม่อยากให้หลานผมโตขึ้นมาในสังคมแบบนี้ผมไม่อยากให้เขาโตขึ้นมาเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศนี้คุกมีไว้ขังแค่คนจนการดำเนินคดีไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคนที่ทำอะไรผิดจากคันลองประเพณีจะถูกมองว่าเป็นคนผิดทั้งที่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันหมุนไปเร็วมากๆอ่ะเรายังคงยึดมั่นกับความเชื่อเดิมๆโดยที่ไม่หันไปมองเลยว่าไอ้ความเชื่อเดิมๆวันนี้มันใช่ความจริงไหมมันมีเหตุและผลรองรับมันหรือเปล่าครับทีนี้ถ้ามาดูในความเปลี่ยนแปลงไปของคือในช่วงที่การเลือกตั้งเมื่อปี62 ใช่ไหมครับ อนาคตใหม่เป็นอันดับ3ในเขตหลัก4เนี่ยแต่ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นก้าวไกลคือในตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่ากระแสของความเป็นอนาคตใหม่อย่างที่ว่าก็คือความชัดเจนในอุดมการณ์ความชัดเจนในการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจคสช.ประยุทธ์ออกไปรวมถึงเรื่องของการปฏิรูปปัญหาทั้งหลายที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วกระแสของธนาธรกระแสของปิยบุตรก็น่าจะนำให้อนาคตใหม่ได้เป็นอันดับ3ในตอนนั้นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลคิดว่ามันจะส่งผลต่อคะแนนที่เคยได้ในอนาคตใหม่เมื่อปี62มั้ยครับแล้วเป็นก้าวไกลภายใต้ปีกของคุณพิธาใช่ไหมเพราะงั้นมันจะเปลี่ยนไปไหมวิเคราะห์อย่างไรครับผมว่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเยอะไปในทางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นโอเคครับในสำหรับผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเมื่อเราถูกยุบพรรคนั่นหมายความว่าทุกสื่อทุกสปอตไลท์ส่องมาที่พรรคเราว่าทำไมถึงถูกยุบพรรคคนก็จะเริ่มมีข้อคำถามแล้วก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การแบบบอกปากต่อปากหรือหูต่อหูแล้วมันคือการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วมันมีการเปรียบเทียบระหว่างสาเหตุของการยุบพรรคที่พรรคอนาคตใหม่โดนและพรรคอื่นที่ทำคล้ายกันแต่ไม่โดนมันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาในสังคมแล้วคนเดี๋ยวนี้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน่ะเขาผมเชื่อว่าเขามีวิจารณญาณ
ในการตัดสินได้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่อ่ะมันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกันจริงๆและยิ่งนับวันเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นว่าการแก้ปัญหาหรือว่าความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมมันเห็นชัดมากจนทำให้คนในประเทศนี้เกิดการตั้งคำถามที่มากขึ้นและต้องการคำตอบและต้องการคนที่จะมาชี้นำหรือผลักดันให้ปัญหาพวกนี้มันหายไปและผมก็เชื่อครับว่าผมเชื่อว่านโยบายของพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้แตกต่างมากนักกับนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เป้าหมายเราก็คือยังเหมือนกันที่จะไม่คอมโพไมซ์ไม่อ่อนโยนต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีและแน่นอนว่าทุกคนก็เห็นแล้วว่าในพรรคเนี้ยทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่มีใครทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเลยครับครับคิดว่าการที่ธนาธรหรืออาจารย์ปิยบุตรไม่ได้อยู่ในก็แต่ว่าคงให้คำปรึกษาอยู่นะแต่ว่าไม่ก็คงเป็นการคุยในนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมาเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยตัวคุณพิธาเองจะมีกระแสนิยมพอที่จะดึงให้อนาคตให้ก้าวไกลกลับมาเป็นผู้ได้รับเลือกในเขตหลักสี่ไหมครับกระแสของเชื่อครับว่าคุณกระแสคุณพิธาดีเพราะว่าในตอนแรกอ่ะที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วก็เกิดเป็นก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคเราจะได้ยินมาตลอดเวลาซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะตอนอนาคตใหม่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะครับผมเพิ่งมาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเมื่อตอนที่เขาตั้งพรรคเพราะผมรู้สึกว่าอนาคตใหม่ถูกรังแกผมแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาช่วยแล้วผมก็ได้คุยกับทางคุณพิธาคือคุณพิธาก็ได้ใช้วิธีการพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถในการอภิปรายด้วยความสามารถในการพูดคุยในเวทีต่างๆจนทำให้คนยอมรับแล้วว่าสุดท้ายแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณธนาธรไม่ใช่พรรคที่ขับเคลื่อนโดยอาจารย์ปิยบุตรแต่เป็นพรรคที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิกพรรคทั้งหมดและกรรมการบริหารพรรคในการตัดสินใจซึ่งผมก็ยังถามอยู่เลยว่าเนี่ยถ้าโดนยุบพรรคอีกทีก้าวไกลไม่เหลือแล้วเราจะเหลือใครเขาก็หันกลับมาบอกก็เหลือทุกคนไงครับเหลือทุกคนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคที่จะขับเคลื่อนพรรคต่อไปเพราะพรรคของเราไม่ใช่พรรคของนายทุนไม่ใช่พรรคของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่พรรคของเราเป็นพรรคที่โตขึ้นมาด้วยนโยบายเกิดขึ้นมาด้วยการขับเคลื่อนของคนที่มีความเห็นตรงกันครับพรรคก้าวไกลได้มีการทำวิจัยมีการทำข้อมูลหรือทำโพลอะไรไหมครับว่าในเขตหลักสี่เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยคนที่จะลงจะเป็นเพศอะไรเงี้ยหรือเขามีข้อมูลอะไรในการที่จะไปสำรวจก่อนไหมหรือการเข้ามาสมัครของน้องเองมาโดยเสนอตัวมาหรือว่าทางพรรคได้มีการศึกษาแล้วว่าจะต้องเป็นคนคนนี้เขาใช้หลักเกณฑ์ยังไงในการเลือกคุณในการที่จะลงเลือกซ่อมครั้งนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าเพชรเดินเข้าไปสมัครเองอ๋อแล้วเราอาสาเลยว่าเราจะขอลงเขตใช่ใช่ผมไม่ได้อาสาคือต้องบอกว่าทุกคนในพรรคเนี่ยไม่ได้มีใครอาสาว่าจะลงพรรคไหนเขตไหนนะครับคือทุกคนจะบอกว่าสนใจพรรคไหน1 2 3ก็คือให้เลือกไว้ว่าบ้านอยู่ในเขตนี้นะมีความสนใจเขตนี้รับรู้พื้นที่แค่ไหนก็จะมีกรรมการสัมภาษณ์ซึ่งอย่างของผมเนี่ยผมไปคุยกับเขาว่าผมไม่ได้อยากเป็นส.ส.นะผมอยากมาช่วยงานพรรคเพราะว่าผมก็ยังรักงานแสดงอยู่ผมก็ยังชอบวงการบันเทิงแต่ผมอยากมีส่วนในการที่จะช่วยผลักดันนโยบายของพรรคให้คนได้รับรู้มากขึ้นก็คือถึงมาสมัครสมาชิกพรรคแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดแบบวันนึงต้องเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคุณเพชรสนใจจะมาลงส.ส.ไหมผมก็บอกว่าก็แล้วแต่พรรคครับถ้าพรรคเห็นว่าผมมีความสามารถและเป็นประโยชน์กับพรรคได้ก็เลือกใช้ได้เลยมีการทับถามใช่ใช่มีการทับถามถามก่อนแต่ว่าไม่ได้มีการตกลงใดๆกันจนสุดท้ายคุณศิระเนี่ยก็ถูกศาลตัดสินให้พ้นจากหน้าที่ไปใช่ไหมฮะทางพรรคเขาก็เลยติดต่อมาว่าแบบคุณเพชรทางพรรคอยากจะให้คุณเพชรเนี่ยมาลงพื้นที่ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะสะดวกไหมผมก็เลยคุยว่าแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีน้องดอนเขาทำพื้นที่อยู่แล้วนี่เพราะผมเองอ่ะเคยไปลงพื้นที่กับน้องดอนแล้วคือใครครับดอนคือน้องน้องดอนก็คือสมาชิกพรรคที่เป็นว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่ก่อนแล้วโอเคใช่แต่น้องดอนเนี่ยก็ลงมาประมาณ2เดือนกว่าซึ่งในระหว่างที่2เดือนกว่าเนี่ยผมก็ลงคู่กับเขาคือผมเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นอิสระคือเนื่องจากว่าผมก็ว่างนะฮะผมก็เลยบอกว่าน้องคนไหนที่อยากไปลงพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าเขินอายกับการเจอผู้คนเนี่ยผมลงไปประกบให้ได้นะก็เลยรู้จักการพูดคุยกับชาวบ้านได้ผมก็ได้ลงไปหลายเขตเยอะแยะมากมายในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
แล้วพอทางพักเนี่ยเห็นแล้วว่าหนึ่งคือน้องดอนเนี่ยก็ไม่ใช่คนพื้นที่และบ้านผมเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งเลยอ๋อครับคือผมก็อยู่ในที่เนี่ยมา20กว่าปีแล้วแล้วด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงก็มีคนรู้จักเยอะซึ่งเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันมีเวลาแค่45วันเพราะฉะนั้นพอมองไปมองมาในพักเนี่ยมันไม่มีใครเลยที่ทําพื้นที่มาอย่างยาวนานเป็นเจ้าของพื้นที่2ไม่มีใครเลยที่จะลงส.ส.เขตแล้วเป็นคนที่ประชาชนเห็นหน้าแล้วจําหน้าได้เพราะ45วันถ้าเป็นคนโนเนมหรือเป็นคนที่คนไม่รู้จักเนี่ยเดินไปกว่าจะหาคะแนนเสียงได้มันเป็นไปได้ยากมากที่จะชนะใช่มั้ยฮะพรรคเค้าก็เล็งเห็นแล้วว่ามีผมก็เลยคุยกับน้องดอนว่ายังไงน้องดอนเองก็น่ารักมากบอกว่าผมได้หมดครับพี่ถ้าพรรคคิดว่าสิ่งที่พรรคตัดสินใจแล้วมันดีกับพรรคคือถ้าผมถอยออกมาแล้วมันเกิดประโยชน์กับพรรคผมก็ยินดีมากๆดอนเขาก็ยินดีพอตำแหน่งว่างพรรคก็เลยเลือกหาว่าจะเป็นใครพรรคก็มาคุยกับผมว่าทางน้องดอนเนี่ยอนุมัติแล้วทางพรรคก็อนุมัติคุณเพชรว่ายังไงผมก็เลยถามไปว่าผมไม่เคยทำการเมืองนะผมมีความคิดที่อยากจะผลักดันให้ประเทศนี้มันดีกว่านี้เขาก็บอกถ้างั้นคุณเพชรก็ต้องเริ่มด้วยการลงมาผลักดันในพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็บอกว่าด้วยการที่เวลา45วันเราต้องใช้คนที่มีคนรู้จักแล้วก็น่าเชื่อถือเขาก็เลยบอกเนี่ยมันก็ลงตัวมาเป็นคุณเพชรไม่รู้ว่าคุณเพชรจะแบบจะช่วยได้ไหมผมเลยคิดก็เลยถามเขาไปว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงกับการที่มาก็คือมันก็จะทำให้พรรคเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้โอกาสในการที่จะชนะมันมีมากขึ้นเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคนที่ลงสมัครของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างใช่ไหมครับก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งถามว่าทุกวันนี้ชาวบ้านในหลักสี่จตุจักรจำชื่อได้หรือเปล่าผมว่าคงตอบได้ไม่ถึงร้อยคนว่าพี่คนนั้นชื่ออะไรซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของพี่เขาเพราะว่าเวลามันผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแล้วเขายังได้คะแนนตั้ง 23,000 คะแนนแพ้อันดับหนึ่งประมาณ 7-8,000 คะแนนซึ่งณตอนนั้นมีการต่อสู้กันแบบค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแต่ครั้งนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะผมว่าเพราะนักการเมืองใช่ครับที่ลงเนี่ยหมายถึงคนที่จะลงซ่อมเนี่ยก็โอ้โหเป็นผู้ที่อยู่แล้วก็อยู่วงการเมืองมานานอยู่ในพื้นที่มานานอย่างเพื่อไทยอย่างเงี้ยจะมาแล้วพลังประชารัฐเราก็ไม่รู้ด้วยอำนาจรัฐที่เขามีอยู่ในมือด้วยอำนาจเงินที่เขามีจะมาเพราะงั้นถึงแม้ว่าจะส่งเมียของใช่ไหมเมียของคุณใช่ใช่ใช่ครับคุณศิระศิระมาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันก็ดูจะมีพลังอยู่พอสมควรแต่เพื่อไทยเนี่ยคุณสุรชาติเทียนทองก็โห17ปีที่เขาอยู่ในพื้นที่นี่ก็ถือว่าไม่น้อยน่ากลัวที่สุดไหมครับผู้สมัครคนนี้ก็จริงๆผู้สมัครน่ากลัวทุกคนแหละครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีฐานเสียงของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทางพรรคมั่นใจแล้วเลือกที่จะส่งผมลงเพราะว่าณตอนนั้นอนาคตใหม่คนยังไม่รู้จักอนาคตใหม่เลยนะคุณจอนรู้จักอนาคตใหม่เห็นผลงานไหมก็ไม่เห็นไม่มีใครรู้จักเลยว่าอนาคตใหม่คืออะไรมีผลงานอะไรแต่เรายังได้คะแนนมาถึง 23,000 กว่าคะแนนณวันนี้เราเป็นก้าวไกลเราพิสูจน์ฝีมือในสภาแล้วทั้งการอภิปรายตรวจสอบความไม่ไว้วางใจต่างๆและนโยบายของพรรคก้าวไกลเองก็ได้เปิดมาในวงกว้างที่ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้แล้วว่าก้าวไกลคือใครก้าวไกลต้องการอะไรก้าวไกลมีวิธีการทำงานยังไงและยิ่งมาเป็นผมด้วยที่ถือนโยบายนี้อยู่และเป็นคนที่ขับดันความคิดเดียวกันกับพรรคผมเชื่อจริงๆผมไม่รู้ว่าพรรคเชื่อไหมพรรคก็คงจะเชื่อและผมเองก็คงจะเชื่อเหมือนกันว่า 23,000 คะแนนจากครั้งที่แล้วจะไม่มีทางได้ต่ำกว่านั้นแน่นอนเพราะวันนี้คนได้รู้แล้วว่าก้าวไกลมีความสามารถแค่ไหนครับครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าด้วยความที่ว่าผู้สมัครคนอื่นเขาก็มีอะไรนะเป็นที่รู้จักเหมือนกันในทางการอันนั้นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ถ้าจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะบอกกับคนหลักสี่ว่าน้องเพชรเองเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ครับก็คงต้องบอกว่าเราได้มีส.ส.ในพื้นที่ได้มีส.ส.ที่เคยทำงานกันมาหลายปีแล้วแต่สุดท้ายแล้วปัญหาในพื้นที่ก็ไม่ได้คลี่คลายลงเลยบางปัญหากลับเกิดขึ้นมาใหม่บางปัญหายังคงรอการแก้อยู่วันนี้ผมก็มาขอโอกาสว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแต่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและเจอคนมากมายเคยพบกับปัญหาต่างๆมากมายวันนี้ผมจะนำวิธีการและประสบการณ์ของผมขอโอกาสลงมารับทราบและแก้ไขด้วยวิธีที่แตกต่างจากนักการเมืองแบบเดิมๆโดยนโยบายของพรรคก้าวไกลและมีผู้ผลักดันที่คือส.ส.ของพรรคที่มีความสามารถไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าพรรคอื่นๆเลยครับครับคือผมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนหลายๆคน
แต่ผมเชื่อว่าผมเป็นความหวังใหม่ครับที่อยากจะให้คนในหลักสี่และจตุจักรได้ลองหยิบไปลองใช้ดูถ้าคนในหลักสี่มองว่าเราอยากได้อะไรล่ะสสที่อยู่ในรัฐบาลน่ะเพราะจะได้แก้ปัญหาได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีกำลังเงินมีกำลังที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้มากกว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงกับรัฐต่างๆหมายถึงว่ากับภาครัฐได้ในทุกโครงสร้างของรัฐบาลอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดอย่างนั้นน่ะจะอธิบายอย่างไรจะยืนยันอย่างไรว่าถึงแม้ว่าจะเลือกก้าวไกลแล้วสุดท้ายเป็นแล้วก็แน่นอนเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยมันจะแก้ปัญหาประชาชนได้จริงๆอย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่าครับผมจะบอกอย่างนี้เลยว่าวันนี้ต่อให้เลือกสสรัฐบาลเพิ่มเข้าไปอีก1คนจากที่หายไปก็ไม่มีนโยบายใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายหลักของรัฐบาลสสรัฐบาลคนเดียวไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายได้ถ้าไม่ได้รับฉันทามติจากคณะรัฐมนตรีและที่สำคัญนะปัจจุบันเนี้ย เรายังคงต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการพลิกฟื้นวิกฤตโควิดงบต่างๆที่จะยื่นเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งงบไว้ก่อนย่อมไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูกับการที่จะบอกว่าได้ส.ส.รัฐบาลไปแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆในพื้นที่แต่การที่คุณได้ส.ส.ฝ่ายค้านเพิ่มเข้าไปอีก1คนนั่นคือในอีก1ปีหลายคนอาจจะมองว่าไม่นานแต่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่ามันนานมากครับพี่จอมเนื่องจากว่ามันจะมีงบประมาณการเงินอีก 3.185 ล้านล้านบาทที่3.185 ล้านล้านมันเยอะมากเลยนะที่จะเอามาขับเคลื่อนประเทศที่จะเอามาใช้ในงบประมาณปี66และที่สำคัญคือถ้าเราไม่มีส.ส.ฝ่ายค้านที่จะเอาไปตรวจสอบการใช้งบประมาณนี้มันจะถูกใช้ออกไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายมันจะถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่ามันจะถูกใช้อย่างไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการที่จะมีงบประมาณ 3.185 ล้านล้านนี้การมีส.ส.ฝ่ายค้านย่อมดีกว่ามีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนเพราะ1คือเราเห็นแล้วว่าพรรคก้าวไกลเองเป็นพรรคที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและไม่ประนีประนอมกับใครก็ตามที่จะนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์และการที่มีส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคนผมเชื่อครับผมเชื่อว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้จะถูกตรวจสอบเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆ อย่างเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันเนี่ยเราจะยืนยันอย่างไรว่าเอ๊ะหรือเราจะโน้มน้าวคนในหลักสี่อย่างไรว่าระหว่างเทียนสุวรรณกับเทียนทองมาเลือกเทียนสุวรรณดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็เทียนทองเหมือนกันถ้าความหมายมันก็คือแบบเทียนทองแบบความหมายเดียวกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้คนหันมาเลือกเทียนสุวรรณมากกว่าเทียนทองผมจะบอกอย่างนี้ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเพราะว่าโอเคก้าวไกลกับเพื่อไทยผมจะบอกประชาผมจะบอกประชาชนในเขตหลักสี่และจตุจักรอย่างนี้ครับว่าคุณสุรชาติเทียนทองเนี่ยเป็นส.ส.มาเป็น10ปีแล้วเนอะ uh-huh. แล้วก็อยู่ในพื้นที่มานานมากๆคุณได้เห็นฝีมือของคุณสุรชาติแล้ว uh-huh. มีทั้งคนที่ถูกใจมีทั้งคนที่ไม่ถูกใจเรารู้ว่าคุณสุรชาติเนี่ยตั้งใจทำพื้นที่มาตลอดระยะเวลาหลายปี uh-huh. เรามีเวลาเหลืออีก1ปีนะครับก่อนที่รัฐบาลจะยุบสภา uh-huh. เวลาแค่นี้ผมเชื่อครับว่าพรรคเพื่อไทยและคุณสุรชาติคงไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้มากมายนะ uh-huh. แต่ถ้าลองเปลี่ยนให้ผมเข้าไป mm-hmm. ไม่มีอะไรต้องเสียนี่ฮะการเลือกเพชรกรุณพลเข้าไปในสภา1ปี mm-hmm. คุณให้โอกาสผม1ปีในการพิสูจน์ตัวไม่มีใครต้องเสียอะไรเลย mm-hmm. ถึงเวลายุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าใน1ปีนั้นผมไม่สามารถที่จะสร้างผลงานไม่สามารถที่จะตีแผ่ประเด็นปัญหาของหลัก4ได้ mm-hmm. ถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่คุณไปเลือกคุณสุรชาติคุณไปเลือกคุณศิระคุณไปเลือกใครก็ได้ที่คุณคิดว่าดีกว่าผมเพราะผมเองยังไม่เคยได้ทำอะไรที่เสียหายหรือยังไม่ได้เคยโชว์ฝีมือให้กับชาวหลักสี่เลยผมขอเวลา1ปีนี้ให้ผมได้โชว์ฝีมือให้ผมได้ลองทำแก้ปัญหาจากที่สสหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ยังแก้ไม่ได้คิดว่ากระแสการเมืองระดับชาติส่งผลต่อการเลือกตั้งในเขตหลักสี่แค่ไหนครับผมคิดว่าส่งผลค่อนข้างมากครับเพราะว่าทุกพรรคที่คาดหวังในการเมืองระดับชาติระดับใหญ่เนี่ยก็ส่งลงมากันหมดทุกคนก็คงจะส่งมาหนึ่งก็คืออย่างเสียงว่านโยบายของพรรคเนี่ยเป็นยังไงฐานเสียงของพรรคอยู่ตรงไหนแล้วก็ปัญหาที่พรรคได้รับจากการเลือกตั้งหลังจากที่เป็นการเลือกตั้งรูปแบบใหม่2ใบจะเป็นยังไงก็คือคงเป็นการลองสนามครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสนามเนี่ยมีส.ส.1คนมันไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงในการที่จะทำให้รัฐบาลยุบหรือรัฐบาลไปต่อได้ไกลนะ
มันก็คือการอย่างเสียงกับอย่างพลังของพรรคแต่ละพรรคกันนะครับครับทางการหลายคนมองว่าการส่งการที่ก้าวไกลส่งน้องเพชรลงในเขตหลักสี่เหมือนเป็นการลงเพื่อชิมลางในการที่จะส่งผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามของพรรคก้าวไกลนี่เป็นการชิมลางหนึ่งด้วยไหมฮะว่าเออคุณกทมจะยังไงต่อกับก้าวไกลถ้าสุดท้ายถ้าเป็นคะแนนนิยมก็จะส่งผลให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมอย่างนั้นหรือเปล่าจริงทางพรรคคุยกับผมว่าไม่ได้ต้องการชิมลางเลยเราต้องการชนะเราต้องการให้คนได้เห็นว่าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองสามารถที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีได้สามารถจะเป็นนักการเมืองที่เข้าถึงประชาชนและแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้และที่สำคัญเราต้องการให้ประชาชนในพื้นที่เห็นว่าปัญหาในพื้นที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขและสามารถผลักดันปัญหาของพื้นที่ไปสู่การแก้ไขในระดับโครงสร้างหรือระดับชาติได้นั่นคือการฝังเมล็ดพันธุ์ของก้าวไกลลงในพื้นที่ที่เราไม่เคยมีส.ส.อยู่ครับก้าวไกลมีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างไรครับทั้งในที่เป็นอยู่แล้วก็มองอนาคตของกทม.อย่างไรคือก้าวไกลเนี่ยเราก็มองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีปัญหาซับซ้อนเยอะมากๆนะครับแล้วปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เรารับรู้กันมาตลอดหลายเวลาหลายสิบปีก็คือปัญหาการจราจรปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงซึ่งจากใช่น้ำท่วมนี่เป็นเรื่องปกติเพราะกรุงเทพเป็นเมืองต่ำอยู่แล้วแล้วก้าวไกลเองเนี่ยก็ต้องการบอกให้ประชาชนรู้ว่าการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่จะมีส.ส.เท่านั้นที่สามารถแก้ได้งบกรุงเทพมหานครกว่า70,000 ล้านบาทบริหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเราจึงส่งตัวแทนของพรรคลงชิงชัยผู้ว่าซึ่งจะเปิดตัวในวันที่23นี้และนโยบายในการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครนั้นผมต้องบอกพี่จอมว่าต้องลองฟังดูในวันที่23แต่ที่ผมพอจะรู้มาคร่าวๆเนี่ยก็คือการเรื่องทำรายได้ของผู้มีรายได้น้อยก็คือเรื่องหาเล่แผงลอยในการที่จะให้เขาได้มีที่มีทางที่จะได้ไม่ต้องไปลงถนนแล้วก็ถูกเทศกิจจับปรับอยู่ตลอดเวลาเป็นการช่วยผู้มีรายได้น้อยแต่การช่วยนั้นก็จะไม่ไปกระทบกับผู้ที่มีพื้นที่ขายในตลาดหรือผู้ที่จะต้องเสียค่าเช่าก็คือต้องมีการพบกันครึ่งทางที่สามารถทำให้คนที่เป็นหับเล่แผงลอยสามารถมีที่อยู่ที่กินได้คนที่ต้องเช่าพื้นที่อยู่ก็จะไม่ถูกแย่งลูกค้าแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครโตขึ้นจากนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพครับครับมีเรื่องที่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยคือตอนเนี้ยการเมืองไทยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราทราบใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลุ่มประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจเผด็จการทหารอำนาจชั้นนำอำนาจที่อยู่เหนือการเมืองตลอดเวลาแล้วก็เป็นกระแสของการต่อต้านที่ค่อนข้างชัดเจนขบวนการประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็เลยมองมีความหวังอยู่สองพรรคการเมืองในการที่จะกับเพื่อนโอเคพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นก็มีความหวังด้วยเหมือนกันแต่เห็นตัวหลักก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยทีนี้หลายคนก็มองว่าหมายถึงว่าฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยทำไมก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้เล่นการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบอกว่าถ้าคุณส่งเพื่อไทยลงส่งผู้สมัครลงเขตนี้เราจะไม่ส่งเราไปลงที่อื่นเพื่อที่จะโอเคจัดการกับอำนาจเผด็จการให้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะไม่ไปตัดคะแนนกันเองทำไมถึงเพื่อไทยกับก้าวไกลถึงไม่ใช้ยุทธศาสตร์นี้หรือก้าวไกลมองความหวังของเหมือนถึงว่ามองแนวคิดนี้อย่างไรทางก้าวไกลมองว่าพรรคแต่ละพรรคมีนโยบายที่แตกต่างกันมีการขับเคลื่อนทางนโยบายที่แตกต่างกันมีฐานเสียงที่แตกต่างกันคนที่ชอบพรรคก้าวไกลก็จะไม่ไปเลือกเพื่อไทยคนที่ชอบในการขับเคลื่อนแบบเพื่อไทยก็จะไม่มาเลือกก้าวไกลครับและการเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามคือการได้มีโอกาสเลือกความแตกต่างในทางความคิดในทางความเชื่อในทางการปฏิบัติและเราเชื่อว่าการที่เราลงเลือกตั้งในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่เลยนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องขับเคลื่อนความคิดของเราไปสู่ประชาชนและให้ประชาชนได้เลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าแนวคิดของพรรคการเมืองนั้นๆตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาได้และที่สำคัญคือเราเชื่อครับว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าการแก้ปัญหาด้วยการที่จะต้องการชนะใครสักคนหนึ่งโดยการร่วมมือกันผ
คนหนึ่งถอยเพื่ออีกคนชนะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการหัวและพรรคเต้าไกลไม่นิยมการหัวกับใครเราถึงกล้าพุ่งชนทุกปัญหาพุ่งชนทุกอำนาจครับผมว่าก็เป็นนะมันควรจะมันควรจะตรงไปตรงมาน่ะเรื่องการเมืองใช่ไม่ได้ไปแอบใช่ใช่มีอะไรกันเรื่องหลังคือผมก็ไม่ชอบเลยนะการเมืองที่แอบแบบว่าบางคนเมื่อก่อนนะยุคพี่นะนักการเมืองก็บอกว่าเอ้ยท่านจะเอายังไงกับเรื่องเอ้ยน้องเรื่องพวกนี้เราเขาไม่พูดกันหรอกในทางการเมืองอ้าวแล้วมึงมาเล่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมแบบทางการเมืองเขาไม่พูดกันหรอกอ้าวแสดงว่ามึงไม่มีความจริงใจกับประชาชนสิถ้ามึงไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเชื่อครับว่าการเมืองรูปแบบใหม่จะต้องไม่เหมือนการเมืองรูปแบบเดิมถ้าเราเริ่มต้นทำการเมืองใหม่ด้วยการสมยอมสมประโยชน์เพื่อให้คนที่เราทำข้อตกลงไว้ได้ชนะนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยการมีผลประโยชน์ร่วมเริ่มต้นด้วยการมีข้อตกลงแล้วต่อไปข้างหน้าจะต้องมาชดใช้ผลกรรมจะต้องมาชดใช้ผลประโยชน์ต่อกันเพราะเคยหลบให้กันเพราะเคยช่วยเหลือกันมันก็คงไม่ใช่การเมืองในอุดมคติที่พรรคก้าวไกลต้องการครับในส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เห็นนักเขาเรียกดาราศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยนะหรือว่าคนในวงการบันเทิงมาเล่นการเมืองแต่พี่ไม่เคยประทับใจเลยอ่ะอันนี้พูดตรงนะน้องเพชรจะเป็นหนึ่งในนักการเมืองดาราที่มาเล่นการเมืองแล้วสร้างความผิดหวังให้กับพี่ป่ะคืออ้าวจริงๆนะลองเอาจริงๆดูเข้าใจพี่เอาจริงๆคือผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะมาโอ้อวดว่าผมเป็นคนดีผมจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จจะไม่มีใครผิดหวังกับผมหรอกแต่สุดท้ายแล้วผมก็คงต้องบอกได้แค่ว่าก็คงต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้การกระทำในอนาคตเป็นตัวตัดสินซึ่งถึงวันนั้นถ้าผมจะเป็นคนเลวผมจะเป็นคนที่ตบสัตว์ผมก็คงจะต้องยอมโดนด่ายอมโดนประจานว่าก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นๆที่เข้ามาในวงการการเมืองแล้วถูกกระแสของการเมืองกลืนกลับไปแต่วันนี้ผมกล้าที่จะยืนยันต่อหน้าพี่ว่าผมไม่มีวันทรยศอุดมการณ์ของตัวเองผมไม่มีวันทรยศประชาชนที่ให้ฝากความหวังไว้กับผมแม้วันนี้ผมจะยังไม่ได้เป็นส.ส.หรือมีอำนาจใดๆเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมอยากจะมีอำนาจผมอยากจะมีชื่อเสียงผมอยากจะมีเงินทองผมเล่นละครเหมือนเดิมดีกว่าพี่ผมไปทำธุรกิจดีกว่าครับอยู่ตรงเนี้ยผมมีแต่โดนด่าโดนทั้งชมและด่าแต่ถ้าอยู่ในวงการบันเทิงไม่มีใครมาด่าผมหรอกทุกคนก็ชื่นชมในผลงานทุกคนก็ชื่นชมในความสวยงามใช่น่าจะคือแล้วพี่ก็หวังว่าจะทำให้พี่ได้เปลี่ยนความคิดว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนานๆแล้วผมเล่นกันเพราะว่าคือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคนวงการบันเทิงอ่ะถูกจะเรียกว่าล้างสมองด้วยกลไกของการอาชีพนี้มั้งให้อยู่ฝั่งแบบฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมซะจนแบบว่ามากอ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นนะแล้วที่คนพวกนี้ผมเล่นการเมืองมันก็ทำตอบมันชัดเจนดังนั้นก็คิดว่าต้องเพชรจะเปลี่ยนความคิดของพี่ได้ในการเข้ามาเล่นการคือผมจะยืนยันกับพี่อย่างนี้ก็แล้วกันว่าในวันที่ผมยืนยันกับพี่นะเพราะว่าพี่ไม่มีใช่ใช่ยืนไม่เลือกตั้งแต่ว่ายืนยันกับพี่กับทุกคนOkay. ว่าในวันที่ผมแบบออกมายืนยันในความคิดและความเชื่อของผมในวันที่ผมชวนทุกคนไปเลือกตั้งในวันที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้องเจ้านายผมชวนกันไปล้มเลือกตั้งผมกับยืนยันที่จะเลือกตั้งทั้งที่ผมโดนกระแสถาโถมมาผมก็ยังคงพูดคำเดิมว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นสิ่งที่ถูกผมถูกปลดจากงานผมถูกถอดจากงานผมถูกเพื่อนๆในวงการพี่ๆในวงการแคนเซิลเจอหน้าไม่ทักทายผมก็ยังคงทนอยู่กับมันเพราะผมเชื่อมั่นในหลักการในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ผมทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมณวันนี้เวลาผ่านมาเป็น10ปีพี่ผมก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในจุดเดิมและถ้าวันนึงผมไปอยู่ในสภาจุดยืนผมไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะในสภาไม่สามารถให้ผลประโยชน์ผมได้มากกว่าตอนที่ผมยังเป็นดาราชื่อเสียงเงินทองตอนที่เป็นดาราผมเชื่อว่ามีคนรู้จักและรักผมมากกว่าการที่ผมเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ามั่นใจได้เลยครับว่าจุดยืนผมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนคือในช่วงจะเรียกว่าเป็น10ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเห็นความทุกข์ยากของประชาชนแบบคนเสียงเล็กเสียงน้อยมากเลยนะที่มาต่อสู้แล้วคนพวกนี้ก็จำนวนเยอะด้วยนะแต่ว่าคนที่มีต้นทุนสูงคนที่มีฐานะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยกลับเงียบเฉยต่อความทุกข์ยากอย่างที่น้องพูดในตอนต้นอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นผมคิดว่าคนที่อยู่มีต้นทุนในการที่จะออกมาพูดมาเป็น voice ให้กับคนจำนวนคือเสียงหนึ่งเสียงของคนที่มีต้นทุนมากคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับจะเรียกว่ามันค่ามันก็คงเสียงมันเท่ากันแต่ในเชิงของการได้ยินอ่ะ
ในพลังของการได้ยินอ่ะมันจะชัดเจนมันจะดังกว่าแน่ๆด้วยความเป็นคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่แบบมีต้นทุนอ่ะแล้วก็มีชื่อเสียงออกมาเสียสละตรงเนี้ยในการทำการเมืองเพราะการเมืองในอนาคตมันไม่ใช่การเมืองเพื่อจะมาหาผลประโยชน์นะมันคือการเมืองก็คือเอาต้นทุนที่เรามีทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งในการที่จะรับใช้ประชาชนบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนการเมืองให้เป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีความหวังกับประเทศมากขึ้นหรือความหวังกับประชาชนมากขึ้นเหมือนกันในการที่เขาจะได้แบบแก้ปัญหาให้เขาได้นะอันนี้ก็เป็นผมจริงๆผมอ่ะอยากจะสื่อให้ทุกๆคนเห็นอย่างที่พี่จอมว่าแหละว่าคนหลายคนมีเงินทองมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ทำไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆผมกำลังออกมาเพื่อจะบอกว่าคุณต้องรู้จักคำว่าพอและคุณต้องรู้จักคำว่าเผื่อแผ่และน้ำใจคือผมอ่ะผมไม่ได้มีเงินเยอะนะพี่ผมอาจจะมีเงินหลักล้านแต่ถ้าใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่กี่ปีผมก็หมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าณวันนี้ผมไม่ได้ลำบากไงแล้วผมก็พอเพียงผมไม่ได้อยากได้ซุปเปอร์คาร์ผมไม่ได้อยากได้บ้านราคา20-30ล้านผมอยู่คอนโดผมก็มีความสุขผมขับรถเก่าๆ10กว่าปีผมก็มีความสุขแต่สิ่งที่เงินผมที่มันยังคงเหลืออยู่เนี่ยผมเอามันมาขับเคลื่อนเอาออกมาทำให้เสียงของผมมันดังขึ้นแล้วทำให้คนหลายๆคนได้ตื่นรู้ได้กระตุ้นในจิตสำนึกเขาว่าเฮ้ยเราควรจะยื่นสิ่งดีๆให้กันเราควรจะยื่นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้แก่กันเพื่อช่วยกันให้เมล็ดพันธุ์เนี้ยมันโตต่อไปจากเราไปสู่คนอื่นถึงวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะพี่วันนี้ผมก็40กว่าแล้ว45จะ46แล้วผมรู้สึกว่าผมทำสิ่งสนุกในชีวิตมาเยอะแล้วผมทำเรื่องดีๆในชีวิตมาก็เยอะเรื่องเร็วๆมาก็ไม่น้อยแล้วเวลาที่เหลือของผมบนโลกใบนี้มันจะเหลืออีกกี่วันมันอาจจะด้วยที่ผมอยู่ๆคิดได้นั่นจากพี่ๆเพื่อนๆผมเสียชีวิตช่วงโควิดกันด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่แน่นอนเนอะมันบอบบางมากเลยอ่ะแล้วเราจะทำสิ่งดีๆก่อนที่เราจะจากไปอะไรได้บ้างล่ะใช่ครับเราก็ควรจะทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้สึกได้สำนึกหรือได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลา40กว่าปีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกตัดสินใจที่จะลงมาทำงานสาธารณะที่อย่างน้อยได้เป็นตัวอย่างของคนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณมีแรงคุณมีพลังคุณมีเงินคุณควรจะเริ่มทำนะครับได้ลงพื้นที่ไปมากมันลงไปเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมได้ลงไปในโอ้เยอะพี่เสียงตอบรับเป็นยังไงแล้วก็ข้อกังวลที่เขาสะท้อนมาหาเรามีประเด็นอะไรที่อยากจะเล่าไหมฮะเสียงตอบรับดีนะครับด้วยความที่เป็นดาราด้วยแหละเป็นนักแสดงเนาะคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเวลาไปถึงคนอ้าวก่อนเลยอ้าวมันลงเหรอโอ้ขอถ่ายรูปหน่อยแต่อันนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่เสียงที่แท้จริงในการเลือกตั้งคนที่ชอบเราชื่นชอบเราจากการเป็นนักแสดงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาชื่นชอบเราในการเป็นนักการเมืองเสียงนั้นเราอาจจะไม่ได้จากเขาก็ได้แต่สิ่งนึงที่ผมได้อะผมได้รับความสนุกจริงๆที่ผมจะบอกว่าผมลงพื้นที่แล้วผมสนุกมากกับการได้เจอคนได้ไปพูดคุยกับเขาว่าคุณพี่ครับพื้นที่นี้มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมพี่ผมอยากรู้แล้วบางพื้นที่ที่เราเคยลงอะเราเคยลงไปซื้อของเราเคยลงไปเดินเล่นเราเห็นว่ามันไม่เห็นมีอะไรมากมายเลยแต่ได้รับฟังปัญหาของคนในพื้นที่แล้วผมแบบผมอยากมีพลังมากกว่านี้จริงๆพี่จอมผมอยากมีพลังวิเศษที่สามารถเสกให้คนคนนี้ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงได้อยากเสกให้ถนนอันนี้มันเรียบอยากเสกให้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันไม่มีขยะอุดตันอยากเสกให้แบบน้ำตรงนี้มันไม่ท่วมคือมันเป็นความขมขื่นใจของคนในชุมชนจริงๆนะที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปพึ่งพาใครเขาก็บอกว่าเขาบอกสสไปหมดแล้วแต่มันก็ไม่เกิดอะไรแต่ผมนั่งไปนั่งฟังจริงจะบอกอีกกี่สสมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะสิ่งที่เขาบอกมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของสสสสไม่สามารถที่จะเอางบจากไหนมาทำถนนให้เขาได้สสไม่สามารถที่จะลากไฟฟ้าประปาโทรศัพท์มาให้เขาได้ไม่สามารถจะติดอินเทอร์เน็ตฟรีให้เขาได้สุดท้ายแล้วมันคือระบบของหน่วยงานราชการในประเทศไทยต่างกทม.หรือหน่วยงานการประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงต่างหากที่มันทำงานไม่สอดประสานกันและด้วยพื้นที่ที่ชาวบ้านมีปัญหาก็บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่รุกที่รัฐยังคงทำการพิสูจน์สิทธิ์กันอยู่ซึ่งหลายๆคนก็มานั่งร้องไห้ว่าเขาไม่มีที่อยู่ถ้าจะให้เขาย้ายออกไปจะทำยังไงหลายคนก็ถูกกล่นด่าว่าเป็นพวกบุกรุกมาจากต่างถิ่นต่างเมืองแล้วก็มาลุกที่รัฐแต่ปัญหามันคือเ
ขาลุกใช่แต่เขาลุกมา50-60ปีบางคนลุกมา100ปีลุกกันมา3เจเนอเรชันแล้วแล้วคุณจะไล่เขาไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้เขาหาเช้ากินค่ำเขายังไม่พอเลยหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาซัพพอร์ตต้องมาโอบอุ้มเขาไม่ใช่เหรอแต่กลับกลายเป็นหน่วยงานรัฐต่างหากแหละที่พยายามจะผลักดันเขาออกไปให้เขาไปช่วยเหลือตัวเองซึ่งผมมองว่าพอยิ่งลงไปแล้วแบบผมเห็นปัญหาเยอะอ่ะมันยิ่งทำให้ผมอยากเข้ามาทำงานมากขึ้นมันยิ่งอยากทำให้ผมอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาเขามากขึ้นอยากทำให้แบบนโยบายของเราอ่ะทำให้พรรคเราเป็นพรรคใหญ่ที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆครับยังพอเป็นส.ส.ในหลักสี่ถ้าสมมติได้รับเลือกไปเนี่ยต้องทำงานกับผู้ว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผู้ว่ามาจากพรรคไหนด้วยนะหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากอิสระหรือว่าพรรคไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาไหมแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากพรรครัฐบาลด้วยแล้วนี่มันก็จะยิ่งแย่ไปละเพราะเราเป็นฝ่ายค้านต่อให้เป็นพรรคไหนส.ส.ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปของกทม.นะครับไม่มีสิทธิ์เลยจะต่อให้เป็นพรรคการเมืองพรรคเราเองก็ตามจะไปแบบเอ้ยไหนๆพรรคเดียวกันขอตรงนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าไม่มีทางได้เพราะพรรคนี้อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกพลองคลองธรรมต่อให้อยู่พรรคเดียวกันเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่ให้ฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าที่มาจากประชาชนเนี่ยการพูดคุยการทำความเข้าใจหรือการเสนอปัญหาในท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสกสมาชิกกทมพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งสกนี่ต่างหากแหละครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่ใช่ครับเพราะว่าตัวสกเองก็จะมีงบสกอยู่ประมาณ50ล้านใช่ไหมฮะในการที่จะทำพื้นที่ซึ่งการที่เราไม่จำเป็นต้องไปถึงผู้ว่าสสกับสกต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วในท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกปัญหาสกในการที่จะเรียกว่าตรวจสอบการใช้งบประมาณการความเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่เนี่ยผมว่ามันง่ายกับการที่จะนั่งคุยกับสก2คนมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นคือคนกทม.นี่ก็จะมี2ระดับนะถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตประจำวันเขาก็จะอยู่ที่กทม.อยู่ที่สก.สข.แต่ถ้าระดับชาติก็จะเป็นส.ส.แต่ทีนี้ในบทบาทของสสในเมื่อปัญหาปากท้องปัญหาทั่วไปชีวิตประจำวันเขาเป็นหน้าที่ของสกสคไปแล้วเนี่ยแล้วสสคนในเขตกทมเขาจะเลือกไปก็ด้วยเป้าหมายทางการเมืองในการเมืองระดับชาติมั้งอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆแล้วหน้าที่ของสสเนี่ยมันก็คือการเมืองระดับชาติพี่จอมก็คงจะรู้ว่าก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปบัญญัติกฎหมายแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแต่งานในพื้นที่ด้วยความที่สสเนี่ยก็มาจากประชาชนในท้องที่ใช่ไหมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องลงไปรับทราบปัญหาเหมือนกับที่สกเขาทำนั่นแหละครับแต่สสก็จะพิเศษอย่างนึงนั่นก็คือเราไม่มีงบใช่ไหมครับเราไม่สามารถแปรยติได้แบบเมื่อก่อนที่สามารถมีงบแปรยติมาได้เราก็จะมีเงินเดือนของเรากับหน้าที่การงานกับผู้ช่วยอีก8คนนั่นแหละครับคือการผลักดันในพื้นที่ที่เอาปัญหาของชาวบ้านไปบอกสกหรือเอาปัญหาของชาวบ้านเข้าไปในกรรมาธิการเพื่อให้กรรมาธิการเรียกกทม.เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามว่าทำไมจึงปล่อยให้เกิดปัญหานี้และมีแนวทางแก้ไขยังไงถ้าเขาบอกว่าเอ้ามันเนื่องจากไม่มีงบมันนู่นมันนี่เราก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเองได้ต่อว่าไอ้งบที่เขาบอกไม่มีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเอาไปทำอะไรถ้าเราดูแล้วว่าไอ้งบที่เขาเอาไปทำอะไรเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เราก็สามารถเรียกเขากลับมาได้ว่าขอโทษนะครับไอ้งบที่คุณไม่มีเนี่ยคุณเอาไปทำอันนี้ทำไมคุณถึงเอาไปทำอันนี้คุณไม่เคยเห็นปัญหานี้เหรอแล้วมีคนร้องเรียนมาเมื่อกี่ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบปัญหาให้ได้ต่อไปมันจะไม่ใช่การที่เอ้ยฉันเป็นข้าราชการฉันถึงงบฉันจะทำอะไรก็ได้ณวันนี้การเมืองรูปแบบใหม่มันคือการเมืองที่ต้องช่วยกันตรวจสอบหน่วยงานราชการต่างๆเราจะไม่มีการซูเอียกันแล้วว่าอุ๊ยงั้นเดี๋ยวกทม.ช่วยผมหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะช่วยปิดหูปิดตาเรื่องนี้แทนก็แล้วกันจะไม่เรียกมาสอบไม่ใช่แล้ววันนี้เราจะใช้เส้นทางของกรรมาธิการที่ปรึกษาต่างๆช่องทางต่างๆในการขับเคลื่อนในการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกและส.ส.หนึ่งคนแม้จะเป็นฝ่ายค้านเองก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้อย่างดีด้วยเวลาลงพื้นที่นี่ประชาชนเขารู้ใช่ไหมว่าเลือกส.ส.เขารู้ใช่ไหมว่าบทบาทส.ส.มันต่างกับสก.สข.ที่เขาก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าบางคนไม่รู้ครับพี่บางคนไม่รู้บางคนก็ยังคิดว่าด้วยพบผมเชื่อว่าด้วยการเมืองแบบเก่าๆอ่ะพี่สสก็ใช่ก็แก้ปัญหาเป็นแบบว่ามิสเตอร์สารพัดนึกอ่ะอ้าวมียุงอ่ะเดี๋ยวไปฉีดยุงให้ทั้งที่การฉีดยุงเป็นหน้าที่ของกทม.อ่ะมีสุนัขจรจัดต้องไปฉีดวัคซีนให้มันเป็นของกรมปศุสัตว์อย่างเงี้ยหรือแบ
บ้านเสียบ้านพังนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวไปซ่อมให้เขาทั้งๆที่ใช้งบตัวเองซึ่งมันก็ทําให้ชาวบ้านชาชินหรือน้ําท่วมเอาข้าวสารไปแจกอะไรซึ่งมันเป็นน้ําใจที่มีให้กันตามสไตล์คนไทยแต่เขาไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเป็นน้ําใจนะเขาบอกมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องมาดูแลพอเป็นหน้าที่ชาวบ้านที่ไม่ได้รู้หน้าที่หลักของสสเขาก็เข้าใจไปสิว่าหน้าที่สสคือสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่วิธีการแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของกระทรวงสบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพม.ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามมันก็เลยต้องมานั่งไล่กันใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงพลิกโดยที่แบบไม่เข้าไปช่วยเลยไม่ได้เช่นกันใช่เพราะผมเห็นสสในเขตกทม.หลายคนก็ไปฉีดยุงไปอะไรอยู่เหมือนกันเห็นอยู่ซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดจริงๆนะพี่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขตเนี่ยพื้นที่เขตมันใหญ่เครื่องฉีดยุงในเขตก็มีไม่ได้เยอะจำนวนเจ้าหน้าที่ในการที่มาไล่ฉีดก็ไม่เยอะถ้ามารอว่าเอ้ยเดี๋ยวรอตามคิวบางทีรอ15วันเด็กที่บ้านเป็นไข้เลือดออกตายไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำฉีดยุงหรือฉีดวัคซีนหรือทำอะไรพวกนี้มันซื้อได้ตาม Shopee Lazada ไม่แพงอันละพันกว่าบาทน้ำนงน้ำยาไม่กี่ร้อยถ้าเราว่างมีลูกน้องหรือมีแบบอาสาสมัครเอาเลยลุยทำให้แทนมันก็เป็นแบบมันก็เป็นการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ใช่บางทีทำให้คนในพื้นที่เองก็สับสนกับบทบาทใช่มันใช่ใช่มันเหมือนกับคนในครอบครัวพี่ถ้าช่วยได้ก็ต้องช่วยกันอืมครับอันหนึ่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ยังคงมีภาพของความเป็นอนาคตใหม่อยู่ก็มากทีนี้เราก็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็มองเห็นถึงเรื่องของแนวคิดแน่นอนการเลือกตั้งในกทม.สส.กทม.เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ต้องอิงกับกระแสของการเมืองระดับชาติเพราะว่ามันคนละบทบาทกันกับสกสค.อย่างที่เราคุยกันการเมืองระดับชาติเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็มองอนาคตใหม่เป็นพรรคอย่างที่เราคุยมาตอนต้นอย่างที่น้องคุยมาก็คือมีวิสัยทัศน์ที่มองอนาคตค่อนข้างจะมากแล้วก็ถือแนวคิดการปฏิรูปสถาบันหลักๆเป็นส่วนใหญ่นะกองทัพเอ่ยหลายๆเรื่องและที่สำคัญก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ภาพของคืออันนี้ก็ยังชัดเจนหมายถึงน้องเพชรเองก็เห็นด้วยกับกระแสนี้กับแนวคิดนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเห็นด้วยชัดเจนครับนโยบายหลักของพรรคเลยคือลดกำลังพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยไม่สมัครใจและเปิดให้เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจลดจำนวนนายพลโดยไม่ให้คนยึดติดกับนายพลแล้วก็เพิ่มศักยภาพของกองทัพด้วยการใช้เทคโนโลยีและที่สำคัญคือเพิ่มสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที่ดีและเกิดการเลื่อนไหลตำแหน่งอย่างยุติธรรมส่วนเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีนโยบายในการที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครอง อย่างที่ใครหลายๆคนว่าแต่การปฏิรูปนั่นคือเราต้องการให้สถาบันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอย่างสง่างามไม่ถูกใครนำไปหาประโยชน์โดยการแอบอ้างเหมือนปัจจุบันนี้และป้องกันให้สถาบันถูกตำหนิต่อว่าจากการเข้าใจผิดหรือจากการให้ร้ายป้ายสีด้วยคดี112มันเหมือนผมกับพี่จอมอ่ะสนิทกันคุยกันแล้ววันนึงผมแบบเผลอด่าพี่จอมด้วยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่พี่จอมไม่ได้โกรธเพราะพี่จอมอ่ะสนิทกับผมไม่ว่าแต่กลายเป็นว่าเพื่อนผมเนี่ยดันได้ยินเอ้ยเพื่อนพี่จอมดันได้ยินว่าผมด่ามาฟ้องผมว่าหมิ่นประมาทพี่จอมแล้วเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพี่จอมเป็นคนฟ้องคิดว่าพี่จอมเป็นคนจัดการสั่งฟ้องเพื่อนผมก็มาด่าพี่จอมผมถามว่ามันเริ่มจากคน2คนที่พูดจากันแล้วไม่ได้โกรธกันกลายเป็นว่าวันนึงเพื่อนรอบๆตัวผมครอบครัวผมเกลียดพี่จอมว่าพี่จอมมาฟ้องผมทำไมเพื่อนพี่จอมก็เกลียดผมว่ามาด่าพี่จอมทำไมนี่แหละครับนี่แหละคือสาเหตุของการที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง112ให้ได้และโทษมันรุนแรงเกินไปกับการที่พูดจาด้วยคำพูดด้วยการหมิ่นประมาทด้วยคำพูดคือความหมายของเจตนารมณ์ของ112หมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายเนี่ยเราเข้าใจได้ แช่งชักให้ตายพยายามจะลอบสังหารใดๆเนี่ยเขาเรียกอาฆาตมาดร้ายต้องการให้แบบ ให้ล้มเหลวให้แบบแย่คำหมิ่นประมาทอ่ะคำว่าหมิ่นประมาทมันคืออะไรอ่ะ แล้วมันรุนแรงขนาดที่ต้องจำคุกถึง15ปีเลยเหรอ มันรุนแรงขนาดที่แม้แต่ศาลยังไม่มีการตัดสินคดีก็สามารถฝากขังได้เป็นปีๆก่อนที่จะไต่สวนมูลฟ้องหรอ
ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนมันรุนแรงขนาดพี่ยังต้องแบบคนมีคนหลายๆคนที่จะต้องแบบลี้ภัยผมว่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไหนมีประชาชนในประเทศต้องลี้ภัยทางการเมืองประเทศนั้นมีปัญหา มีปัญหามากๆด้วย คือทำไมล่ะในเมื่อเราพูดคุยกันได้ถ้ามันเป็นปัญหาว่าคนคนนี้ไปทำคดีอาญาทุจริตคดโกงฆ่าคนตายหรือทำใดๆที่เกิดผลกระทบที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งผิดกฎหมายอาญาขนาดนั้นน่ะอันนี้ผมเข้าใจได้ว่าอ่ะหนีก็หนีคดีแล้วสุดท้ายอินเทอร์โพลก็ไปตามจับมาได้แต่ผมก็เห็นว่าคนที่ไปลี้ภัยทำไมอ่ะอยู่ในหมายอินเทอร์โพลหรอก็ไม่มีใครนี่ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้อย่างสุขสบายไม่สุขสบายบางคนก็ลำบากลำบนทำไมอ่ะทำไมเราถึงแบบต้องให้คนเหล่านี้ต้องลี้ภัยด้วยกฎหมายพวกนี้ด้วยข้อกำหนดพวกนี้หรอนี่แหละครับผมถึงว่าทางพรรคและผมเองก็มีความต้องการที่เราต้องการแก้ให้สิทธิทางกฎหมายของคนในประเทศนี้เท่าเทียมกันเสมอภาคกันผมว่าถึงตอนนี้ก้าวไกลเองก็น่าจะเป็นที่เข้าใจมากขึ้นว่าแนวคิดในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่การล้มล้างเพราะว่าได้ถูกพูดมาเยอะมากในระยะ 4-5 ปีใช่ไหมเพราะงั้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คนกทมโดยพวกคนเขตหลักสี่ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าก้าวไกลไม่ได้ล้มล้างกษัตริย์ล้มล้างสถาบันแต่ครับพี่แต่ผมจะบอกว่ายังมีสื่อบางสื่อที่เขาก็รู้ว่าก้าวไกลไม่ได้ล้มล้างแต่เขาต้องการตีประเด็นเพื่อต้องการให้คนเกิดความเกลียดชังในสังคมเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจผิดในหลักการแล้วก็ไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดแต่เขาต้องการแค่ทำลายคนที่เขาไม่ชอบทำลายสิ่งที่เขาไม่ถูกใจหรือไม่ตรงกับความต้องการของเขาผมว่าอันนี้มันน่ากลัวมากๆจริงๆพี่ครับก็นะส่วนตอนนี้พอเป็นลงเล่นการเมืองธุรกิจร้านอาหารธุรกิจนี่ก็อาจจะต้องอะไรนะมีเวลาน้อยลงกับร้านหรืออะไรป่ะไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมขายหุ้นให้เพื่อนหมดเลยอ๋อที่หุ้นกันไว้ก็คือของที่บ้านก็เทหุ้นให้ทุกคนหมดเลยคือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวธุรกิจอีกแล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากลากธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะแน่นอนว่าอย่างที่พี่ก็รู้เนาะพอเป็นนักการเมืองอ่ะมีทั้งคนเกลียดคนชอบคนเกลียดก็จะไปถล่มในสิ่งอะไรที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นผมก็ตัดปัญหาว่าเออผมไม่ยุ่งผมขายเลยเวลาใครมาอะไรผมก็ไม่เกี่ยวเพราะผมจะไม่ได้ไปอีกแล้วตอนนี้ก็คือเป็นตัวเปล่าเล่าเปลือยยังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยขายไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาต้องไปขอวีซ่าไปเมืองนอกผมจะเอาอาชีพอะไรไปถ้าผมเกิดแบบสอบตกไม่ได้เป็นส.ส.อ้าวซวยครับจริงนะคนที่เสียสละทางการเมืองแบบนี้บางทีมันต้องมีต้นทุนต้องจ่ายเยอะเหมือนกันเนาะอย่างมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายสาขามากนะแล้วก็พอสนใจการเมืองร่วมขับเคลื่อนทางการเมืองในประเทศไทยก็กลายเป็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจถึงแม้ว่าอยู่ในต่างประเทศก็มีผลกระทบนะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันก็เลยทำให้คนเขาเองก็มีผลกระทบเหมือนกันก็สุดท้ายไม่มีคำถามแล้วฮะมีอะไรที่จะมีประเด็นที่อยากพูดที่ผมไม่ได้ถามมั้งไหมเจอนะประเด็นที่อยากพูดแล้วพี่ไม่ได้ถามหรอครับก็อยากถามว่าสิ่งที่คนไทยที่ต้องลี้ภัยไปในต่างประเทศอย่างพี่จอมหรืออย่างหลายๆคนต้องการคืออะไรครับโอ้จริงๆก็คงตอบง่ายๆแล้วก็น่าจะเหมือนกันก็คืออยากกลับประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องมีคดีโดยที่ไม่ต้องเดินลงไปแล้วจับเข้าคุกอะไรเงี้ยนี่คือความปรารถนาแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ามันคงต้องรออ่ะใช่ไหมรอให้น้องๆลูกหลานอย่างคุณเองก็ช่วยในการเปลี่ยนความคิดในการที่จะเข้าไปแก้กฎหมายหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้ความอายุที่ทำยังคงอยู่อ่ะใช่ไหมเพราะงั้นก็คงอย่างนั้นนะเพราะงั้นผมก็มีความหวังแหละพวกคุณขึ้นมาแล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยหลายคนน้องๆนักศึกษาเยาวชนที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวก็เป็นความหวังอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าระยะเวลาของการเรียกร้องนี้มันนานไปฝ่ายของผู้มีอำนาจเองก็พยายามที่จะยื้อต่อไปเนี่ยแล้วสุดท้ายเราไม่มีโอกาสได้กลับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าอาจจะเสียใจที่ว่าไม่ได้กลับประเทศแต่ว่าก็อยู่ในประเทศนี้เราก็อยู่มีชีวิตที่มันก็พออยู่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าอย่างที่น้องพูดในตอนแรกเหมือนกันนะคือว่าได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าตายไปเราจะได้ไม่รู้สึกโทษตัวเองว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยนะก็แค่นั้นนะฮะเพราะงั้นถ้าจะตอบทุกคนที่เป็นผู้ลี้ภัยก็จะตอบตรงกันว่าอยากกลับประเทศไทย
จริงจริงครับก็จะจะจริงจริงผมก็จะพยายามนะพี่ว่าแบบอยากให้คดีความต่างๆที่เป็นคดีความทางความเชื่อเป็นคดีความทางเกี่ยวกับความผิดที่มันไม่สมเหตุสมผลที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ใช้กันเนี่ยมันหายไปจากประเทศนี้ให้ได้ผมอยากจะปลูกฝังความเชื่อเนี้ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆซึ่งหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาคุณธนาธรหรือกรรมการบริหารพรรคหลายๆคนก็พูดกันว่าการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะในตามรูปแบบทางพรรคเราและความเชื่อของพรรคเราอ่ะมันอาจจะไม่สำเร็จในการเลือกตั้งนี้หรือการเลือกตั้งหน้าแต่มันคือการปลูกถ่ายเมล็ดพันธุ์ลงไปบนดินให้มันค่อยๆโตไปพร้อมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นอื่นๆที่จะเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงและต้องการการอยู่กันอย่างสมานฉันท์อยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจอยู่กันอย่างมีความยุติธรรมที่เท่าเทียมผมเชื่อว่าวันนั้นน่ะพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคทางเลือกที่น่าสนใจของทุกคนและต่อให้ไม่ใช่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคอื่นๆที่เกิดขึ้นมาจะเป็นพรรคที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวความคิดที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเสมอภาคทางความคิดเห็นความเสมอภาคจากการใช้กฎหมายและทำให้ประเทศไทยมันน่าอยู่เหมือนที่มันเคยเป็นครับครับใช่ฮะใช่แล้วก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดจะแทนคนอื่นได้ไม่หมดนะในเรื่องของการเป็นผู้ลี้ภัยแต่ว่าการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่การเกิดขึ้นของก้าวไกลเนี่ยมันทำให้ความหวังว่าการจะได้กลับประเทศมันชัดขึ้นนะก็ต้องยอมรับว่าเราเคยหวังกับพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆที่ไม่เอากับประชาธิปไตยเอ้ยไม่เอากับเผด็จการทั่วทีแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะแต่การเกิดขึ้นของอนาคตใหม่ของก้าวไกลไม่ใช่เพราะเพียงการที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะกลับประเทศแต่เราเห็นอนาคตของประเทศที่มันต่างไปจากเดิมแล้วเป็นอนาคตที่มันมีความหวังเป็นอนาคตที่รู้สึกว่าความยุติธรรมมันคงจะเกิดขึ้นได้ความเป็นประชาธิปไตยจริงๆความเท่าเทียมของคนที่มันเสมอกันสิทธิของประชาชนเสรีภาพประชาชนมันจะดำรงอยู่เป็นจะเรียกว่าเป็นเสาหลักของประเทศได้จริงๆสักทีเนี่ยมันก็มาจากความหวังที่ก้าวไกลอนาคตใหม่สร้างให้เราเห็นแล้วก็ตัวบุคคลที่อยู่ในอนาคตใหม่ก้าวไกลก็ชัดเจนมากระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาว่าเออต่างจริงเห็นหวังจริงมีอนาคตจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่สลักเข้ามาทำงานตรงนี้นะใช้ต้นทุนที่ตัวเองมีในการเสียสละตรงนี้ขอบคุณก้าวไกลขอบคุณอนาคตใหม่ที่ทำให้เราไม่ต้องการเดินไปบนเส้นทางเดิมอีกแล้วใช่ไหมการประนีประนอมมันก็ควรจะมีแต่ไม่ควรจะประนีประนอมกับหลักการที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้น้องเพชรโชคดีนะและให้กำลังใจเสมอแล้วก็คิดว่ายังไงถ้ามีโอกาสก็จะคุยอีกนะแล้วก็พยายามที่จะให้น้องได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่30นะครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับขอบคุณพี่จอมมากๆครับก็ขอให้พี่จอมอยู่ที่นู่นนะครับอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ